บรรยากาศตลาดน้ำโจกสุขใจบริเวณสวนสาธารณะน้ำโจกเทศบาลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนสนใจนำสินค้ามาวางจำหน่ายและมีผู้มาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษกาญจนาทองทั่วผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าตลาดน้ำโจกสุขใจเป็นตลาดที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบจำนวน28ชุมชนภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองวารินชำราบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสมาชิกชุมชนในเขตอำเภอวารินชำราบและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับสังคมสูงวัยระยะที่2โดยมีศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งมีโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมกรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติใช้กระบวนการวิจัยแบบปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมตลาดน้ำโจกสุขใจเป็นการทดลองเปิดตลาดทุกวันอาทิตย์และวันพุธเป็นตลาดนัดท้องถิ่นจัดขึ้นบริเวณตรงข้ามสวนสาธารณะน้ำโจกเพื่อให้ผู้ผลิตซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชนในเขตอำเภอวารินชำราบได้มีพื้นที่เพื่อแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าและนำมาสร้างมูลค่าในทางด้านเศรษฐกิจตลอดจนเป็นสถานที่ให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบกันระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรงเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจภายในชุมชนการทดลองเปิดตลาดน้ำโจกสุขใจในครั้งนี้ทีมนักวิจัยได้คัดเลือกอาสาสมัครตัวแทนจาก28ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบและทีมเจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการเทศบาลวารินชำราบทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดลองเปิดตลาดมาวิเคราะห์และนำผลการศึกษามาปรับปรุงและหารูปแบบตลาดที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างยั่งยืนงานนี้นะคะเป็นโครงการงานวิจัยเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมนะคะของเทศบาลเมืองวารินชำราบนะคะซึ่งนักวิจัยทั้งหมดนะคะมาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะซึ่งงานวิจัยชุดนี้เนี่ยเป็นชุดพัฒนาเมืองรองรับสังคมสูงวัยนะคะในโครงการนี้จะเป็นมิติของเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นการเปิดตลาดตรงนี้เนี่ยเป็นการเปิดตลาดที่รองรับเศรษฐกิจของชุมชนโดยเฉพาะ28ชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบนะคะตรงนี้เราจะเห็นสินค้าที่หลากหลายเนี่ยมาจากชาวชุมชนลุกขึ้นมาขายของนะคะบางส่วนก็เป็นแม่ค้าเก่าบางส่วนก็เป็นข้าราชการเกษียณบางกลุ่มก็เป็นทีมของชุมชนซึ่งไม่เคยขายของมาก่อนเลยนะคะวันนี้ก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ได้มาทำสิ่งที่ตัวเองคิดว่าอยากจะทำนะคะบางคนเนี่ยผัดไทยเก่งนะคะไม่เคยผัดไทยที่จะออกขายมีแต่ผัดไทยกินอยู่ในบ้านเงี้ยค่ะวันนี้ก็ออกมาทำให้มันเป็นการค้าบางคนก็ทำขนมอบนะคะซึ่งขนมอบเนี่ยที่เขาทำเนี่ยก็ทำกินกันในครอบครัววันนี้ก็ออกมาอยู่ตลาดนะคะตอนนี้ก็ทางทีมวิจัยเนี่ยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะหรือวช.นะคะซึ่งก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้โดยที่กลุ่มที่ดูแลตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มของทีมอาจารย์นะคะแล้วก็มีคณะกรรมการตลาดนะคะซึ่งมาจากชุมชนทั้งหมดเลยค่ะเขามาร่วมกันบริหารจัดการ